กันหน่อยโอ้โหตำรวจจับกุมได้แล้วนะทำไมถึงเป็นตัวตึงท่าวุ้งเพราะมีคลิปร้อนๆขี่มอเตอร์ไซค์แบบสุดพิสดารจริงๆทำไมถึงโดนจับไปดูภาพนี้ครับตึงไหมตึงที่มาของคำว่าเอาขาไก่หน้าผากอีกนิดนึงจะถึงหน้าผากไปแล้วเนี่ยฮะใส่กางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อด้วยแล้วสวมแว่นดำแบบเท่เลยนอนหงายยกขาไกว่ห้างนะฮะใช้ขาข้างขวาบังคับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขี่ไปตามถนนแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมขับผ่านรถใครใครก็เสียวจะล้มใส่รถเราหรือเปล่าเราจะทับเขาหรือเปล่าเขาใส่กางเกงในหรือเปล่าพี่โจลมตีสักขนาดนั้นนะฮะมีคนถ่ายเอาไว้ได้ส่งให้เพจดังอีซอขยี้ข่าว2อีซอจัดให้ครับเขียนว่าตัวตึงท่าวุ้งหนุ่มมาเซอร์ขวัญใจโรงพักรักเต็มคาราเบลตำนานเว็บเขียวนี่เขียนแบบนี้โอ้หลังจากที่โพสต์ออกไปคนเข้ามาระดมคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะบอกสุดเฟี้ยวจริงๆสุดยอดทำได้ยังไงเท่สุดๆบางส่วนประชดประชันอยากเห็นท่านอนบนพื้นถนนจังแหกโค้งตายเออบางคนบอกแหกโค้งตายขึ้นมาก็สงสารนะสงสารคนทำความสะอาดถนนโอ้นี่แรงนะแต่ละคนเจ็บแสบทั้งนั้นโอ้โหตำรวจเห็นแบบปล่อยไว้ไม่ได้ตัวตึงท่าวุ้งแบบนี้เสียชื่อไปเลยครับไปจับนะฮะเฉพาะชื่อเขาเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมสมชายเทพนมชื่อเพราะไหมสมชายเทพนมปฐมองค์สีหน้านามสกุลมีตาดพงฮะอันนี้คือชื่อเขาเหรอที่ยาวๆอ่ะสมชายเทพนมคือชื่ออย่างอ๋อเหรอจับที่บ้านในสิงห์บุรีฮะพบว่ายืนอยู่หน้าบ้านมีมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละสีเขียวเนี่ยจอดอยู่เชิญมาเลยครับตำรวจเลยนำคลิปเปิดให้ดูให้นายสมชายเทพนมดูเจ้าตัวอ๋อผมเองครับแต่ก็พูดจาวกวนไปมาไม่รู้เรื่องนะอ้างบอกอย่างนี้เพิ่งขี่ท่านี้เป็นครั้งแรกนะคุณตำรวจ oh. และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับไปฟังดูฮะแล้ววันนั้นออกจากบ้านมาแบบแบบนี้เลยไม่ใช่ก็ผมลองทำรถใหม่ครับผมอ๋อลองรถด้วยครับผมรถใครคันนี้รถที่บ้านครับปกติรถคันนี้ใช้ทำอะไรบ้างอ่ะก็บรรทุกไม้ครับม้าบรรทุกอะไรนะไม้อ๋อไม้ขับแบบนี้บ่อยไหมก็ไม่บ่อยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ครั้งแรกครับก็เป็นครั้งสุดท้ายมั้งครับแล้วใครถ่ายคลิปให้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนักข่าวตกใจเลยคุณสมชายเทพนมบอกบรรทุกไม้ใช่ไหมนักข่าวม้าเหรอนึกว่าบรรทุกยางม้าอันนี้คือทำอะไรคะอ๋อสาธิตว่าทำยังไงนอนเอาขาโอ้ยให้ดูไว้เป็นเยี่ยงอยากว่าอย่าทำนะไม่ใช่เด็กๆดูแล้วไปทำนะปรากฏมันแกบอกบรรทุกไม้ไม่ใช่บรรทุกม้านะแต่ไปตรวจสารเสพติดนะครับม่วงฮะม่วงรับสารภาพผมเสพมา2เม็ดไม่รู้จะโดนไปกี่ข้อหาแล้วครับเนี่ยเอามาฝากเขาฮะค่ะอย่าหาทำไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีนะที่หัวไม่ไปฟาดพื้นแบบนี้นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง